รมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเวลา 16:46 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคะปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ทรงว่านโมตัสสะจบ3หนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินถวายความเคารพพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอภิเษกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์โอกาสนี้จะอาวาสวัดถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่4ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4เวลา 17:20 นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเป็นวัดที่2โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเทศพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนสงจบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ทรงว่านโมตัสสะจบ3หนและทรงกล่าวคำถวายภาพพระกฐินวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสลักต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดนิพพานานามวัดพระศรีสันเพชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุตามลำดับโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสร้อยนามพระอารามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในการนี้เจ้าอาวาสวัดถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา